คุณผู้ชมครับคลิปนี้ต้องถ่ายคืนวันที่24นะครับคือผมเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานนะคุณผู้ชมแล้วผมก็กินข้าวเว้ยผมกินข้าวเสร็จตอนประมาณ3 ทุ่มใช่ไหมผมกล่าวว่าเดี๋ยวนั่งพักแป๊บนึงแล้วก็4 ทุ่มจะมาถ่ายคลิปเพราะว่าผมเหนื่อยมากครับก็เลยลองนั่งพักแป๊บนึงสรุปว่ากูหลับครับ หลับไปนะครับก็คิดว่าคงจะหลับแล้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็คงตื่นนะครับซึ่งก็ Holy fucking shit manโจสิครับผมเบงนะฮะก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถาม Q&A นะฮะหน้าผมอาจจะมึนๆหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งตื่นเมื่อประมาณ10 นาทีที่แล้วนะครับแล้วก็เวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาตอน3 แล้วนั่นเองตายยังไงผมก็ไม่สามารถทิ้งสัญญาที่ให้กับทุกคนไว้ได้นะครับผมจะมาตอบคลิป Q&A ตอน3นี่แหละ What? ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าบางคำถามผมอาจจะไม่ได้เอาออกในคลิปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ถามเป็นคำถาม 100% เต็มหรืออาจจะซ้ำกับคำถามอื่นๆนะครับอันนี้ต้องขอแจ้งล่วงหน้าแต่ว่าผมอ่านทุกเม้นจริงๆนะผมอ่านทุกเม้นจริงๆแต่ว่าเม้นที่จะออกในคลิปอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับคือผมโพสต์แบนเนอร์ QA ไปทั้งในแฟนเพจ Facebook แล้วก็มีทั้งใน YouTube นะครับผมจะมาไล่อ่านในแฟนเพจก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปปิดท้ายในชุมชน YouTube นะครับโอเคถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าคลิปนี้อย่างคุณผู้ชมอาจจะมีผู้ชมใหม่ๆที่เข้ามาใน YouTube ของผมนะครับอาจจะยังไม่กดไลค์แฟนเพจไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมจะอัปเดตข่าวสารใน Facebook มากกว่าใน YouTube ชุมชนนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนบางอย่างที่คุณไม่ได้เห็นใน YouTube ผมไปลงใน Facebook นะครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับกดไลค์ซะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปตอบกันเลยเบิร์ธเดย์นะครับพี่สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของพี่ขอบคุณครับ QA ของผมก็คือพี่ใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อตั้งแต่ต้นจนพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้คำถามเดิมจากช่องมีนามีเม้งที่พี่ยังไม่ได้ตอบอ้าวผมไม่ได้ตอบแล้วผมขอโทษนะถ้าถามว่าผมใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อตอนนี้ก็คือใช้ตัว Sony Vegas Pro 12นะครับคือใช้มาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนานมากๆจนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ว่าพยายามจะเปลี่ยนไปลองใช้ Premiere Pro ดูแล้วนะเพราะว่าอยากจะแบบลองพัฒนาเผื่อมันจะตัดงานดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก่อนอื่นต้องให้เป็นเบิร์ธเดย์พี่เม้งก่อนนะครับมีความสุขมากๆนะครับส่วน QA ของผมจะเป็นปัญหาชีวิตนิดนึงคือพ่อผมไปแต่งงานใหม่แล้วแม่ก็รู้อยู่แล้วก็เลยขออย่าแต่เขาไม่ยอมแต่แม่ผมก็บ่นอยู่ทุกวันเมื่อไหร่จะทำงานหาเงินเป็นแม่ก็จะไปเมื่อนั้นแหละครับผมควรทำไงดีโอ้ต้องขอบคุณก่อนนะครับที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมเรื่องปัญหาครอบครัวมีเด็กๆหลายคนทักมาในแฟนเพจผมแล้วก็พูดคุยเรื่องปัญหาส่วนตัวอะไรแบบนี้คือผมต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนที่แก้ปัญหาอะไรได้ดีขนาดนั้นนะฮะต้องยอมรับว่าชีวิตเราต้องเผชิญปัญหาอะไรแบบนี้บ้างคือพอมันเป็นเรื่องของความรักนะครับน้องถ้าเกิดว่าคน2คนเขาไม่ได้รักกันแล้วอ่ะแล้วเขาฝืนอยู่ด้วยกันอ่ะบางครั้งมันก็อาจจะไม่ดีกับตัวเขาทั้งคู่หรืออาจจะไม่ดีต่อใครเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะฝืนกันได้นะครับคำแนะนำที่ผมจะให้น้องก็คืออันนี้ผมไม่ได้จะบอกว่าผมเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องแต่เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะอย่าฟังผมคนเดียวลองไปปรึกษาคนอื่นด้วยน้องควรปล่อยให้พ่อกับแม่เขาตัดสินใจครับมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขานะครับส่วนเราก็คือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตั้งใจเรียนเพื่อที่เราจะได้มีงานดีๆทำส่วนพ่อแม่ถ้าเกิดว่าเขาจะหย่าร้างหรือเขาจะเลิกกันจริงๆก็เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับแต่อย่าลืมนะครับถึงว่าจะหย่าร้างกันแล้วแต่เขาก็ยังเป็นพ่อแม่เราอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกควรทำที่สุดคือความกตัญญูกตวิธีต่อพ่อแม่ยังไงถึงเขาจะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วหรือว่าหย่ากันแล้วแต่ว่าจริงๆเขายังเป็นพ่อแม่เราอยู่นะครับยังไงก็สักวันนึงก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขานะครับพี่ว่าอะไรเธอตัวไหนเหมาะกับตัวพี่มากที่สุดครับเพราะอะไรเอทากิวนเอน้ำจิตอันนี้เพื่อนผมเองนะครับไรเดอร์ตัวไหนที่เหมาะกับผมที่สุดน่าจะเป็นเดนโอนะไม่รู้ทำไมบ้างจะทำคลิปแกะตัวอย่างซิลวันเรียวเอ็กซ์ไทม์ไหมครับอยากฟังการวิเคราะห์จากแอดมิน Q&A เอาจริงๆผมเคยทำคลิปวิเคราะห์เมื่อนานมาแล้วนะครับหมายถึงว่าเป็นเวอร์ชันหนังตัวอื่นๆนะครับแต่คิดว่าตัวนี้น่าจะอาจจะไม่ได้ทำนะอาจจะไม่ได้ทำนะหรือถ้าได้ทำจริงๆอาจจะมาทำเป็นตัวไลฟ์สดลงเพจมากกว่านะครับหรือไม่ถ้าเกิดว่าหนังมันเข้าไทยก็อาจจะพาคลิปเป็นงานถ่ายคลิปพาไปดูมากกว่านะครับผมพี่รู้สึกยังไงเมื่อมีคนมาทักพี่ว่าเป็น FC พี่จะดีใจไหมครับ แท็ก Q&A ดีใจสิครับดีใจนะครับ
ก็มีคนมาบอกเป็นแฟนคลับเราก็ต้องผมก็ดีใจนะครับทำไมเราถึงชอบคาเมเดอร์และสะสมเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันในแท็กยูนเอเอาจริงๆมันต้องย้อนกลับไปสมัยที่ผมเป็นเด็กเลยนะเพราะว่าตอนเด็กเมื่อก่อนน่ะแบบเด็กแบบเท็กเด็กเลยผมดูไรเดอร์ครั้งแรกจากการซื้อกล่องขนม20บาทตามร้านขนมแล้วมันจะแถมของเล่นแล้ววันนั้นมันได้เป็นแผ่นซีดีของคาเมเดอร์ V1นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้ดูไรเดอร์เลยดูแล้วมันเท่ว่ะมันเท่ทีนี้ก็ตามมาเรื่อยๆครับจนแบบเนี่ยเป็นอย่างทุกวันนี้ ทำไมพี่ถึงรักพี่มีนาแล้วพี่คิดยังไงกับอุลตร้าแมนเหรอครับไม่ค่อยเห็นพี่พูดถึงเลย อันนี้ถาม2คำถามนะพี่คิดยังไงกับอุลตร้าแมนเหรอครับไม่ค่อยเห็นผมพูดถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้มากครับแล้วก็เอาตัวคือผมไม่ค่อยได้ตามอุลตร้าแมนนะครับไม่ค่อยได้ตามอุลตร้าแมนผมเลยไม่กล้าพูดถึงเนี่ยเพราะว่าบางอย่างผมอาจจะพูดแล้วผมให้ข้อมูลผิดก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมกล้าพูดเรื่องไรเดอร์เพราะว่าผมตามไงผมรู้สึกว่าความรู้ของผมมันจะเป๊ะทางด้านของไรเดอร์มากกว่านะครับสมมุติว่าพี่มียอดผู้ติดตาม 100,000 คนพี่จะทำอะไรครับโอ้เอาจริงๆคือมีผู้ติดตาม 100,000 คนนี่คือเป็นเป้าหมายของผมเลยนะครับในปี2021นะครับคือตั้งเอาไว้ว่าจะมีผู้ติดตามครบ 100,000 คนถ้าทำอะไรจริงๆก็คงถ้าเกิดครบจริงๆก็คงอาจจะทำกิจกรรมแจกของสักอย่างนะครับหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะทำ meet and greet อะไรเงี้ยนะไม่รู้จะตัวเองจะมีงบอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตทำได้ก็อยากทำโอ้ใช่คุณชมตอนนี้ผมมีชาเลนจ์อยู่ถ้าเกิดว่าช่องผมมีคนกดติดตามครบ 50,000 คนภายในสิ้นปีนี้นะครับผมจะทำคลิปแต่งหญิงซึ่งผมใช้รายละเอียดของชาเลนจ์นี้ไปแล้วลงในคลิปนี้ไปดูกันซึ่งตอนนี้ผมเห็นหลังบ้านแล้วมันเหลืออีกประมาณ 15,000 กว่าคนนะครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่สุดยอดมากถ้าสมมุติได้เป็นสูตรแอคเตอร์ในมูฟวี่คาเมเดอร์อยากเป็นตัวไหนเพราะอะไรครับ Attack Yun A สูตรแอคเตอร์เลยเหรออยากเป็นโอมาจิโอ Q&A ทำไมขอพี่มีนาเป็นแฟนครับผมเพราะว่ารักไง Q&A ก่อนอื่นเลยก็ Happy Birthday ด้วยนะครับขอบคุณครับขออยากถามพี่ว่าตั้งแต่ติดตามไรเดอร์มาจนถึงปัจจุบันพี่เม้งชอบหนังหรือมูฟวี่เรื่องไหนมากที่สุดครับผมจะชอบมูฟวี่ของตัวเดนโอนะครับเดนโอผมจำชื่อไม่ได้อะไรบอลๆสักอย่างนั่นแหละชอบตัวนั้นถ้าพี่อยากสร้างไรเดอร์คอนเซปต์มาไรเดอร์ของพี่เป็นแบบไหนครับตอบหน่อยครับแต่ Q&A อันนี้เพื่อนผมไม่ได้ถ้าอยากสร้างผมคมเอาธีมเทคโนโลยีนะครับเป็นโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเหมือนไฟเป็นโทรศัพท์แบบนี้ก็ได้แบบหน้าจอแบบทัชสกรีนน่ะ2020ไงอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชอบมาไรเดอร์ตัวไหนมากที่สุดครับ NO ครับ QA บอกซีรีส์ที่พี่ชอบมา5เรื่องหน่อยครับซีรีส์นี่คือซีรีส์เลยใช่มั้ยครับเอาเป็น3อันดับได้มั้ยอ่ะไล่จากน้อยไปมากนะ3อันดับ Zero One ลองมาถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นที่เป็นซีรีส์จะเป็น Snowpiercer อยู่ใน Netflix นะครับแล้วก็อันดับ1ซีรีส์ที่ทำผมติดงอนแงมเลยก็คือ Kingdom 3อันนี้แล้วกันนะQ&A ถ้าพี่เศร้าพี่เลือกใครเป็นที่พึ่งครับถ้าผมเศร้าผมเอาใครเป็นที่พึ่งเอาจริงๆเลยอันดับแรกคือตัวเองคือผมเป็นคนประเภทที่เวลามีปัญหาหรือมีเรื่องเศร้าหรือมีเรื่องเครียดจะไม่ค่อยกล้าปรึกษาใครถ้าปรึกษาจริงๆจะปรึกษาแล้วก็คุยกับตัวเองนะครับคุยกับตัวเองแต่ถ้าเกิดมันแย่กว่านั้นน่ะก็คงปรึกษากับแม่นะครับQ&A พี่จะลงประกวดในงานเกตจริงๆงานหน้าไหมครับอยากทำอยู่เหมือนกันนะครับอยากประกวดอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะฝีมือถึงขั้นนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอนาคตมีโอกาสได้ประกวดก็อยากจะประกวดนะครับ Q&A เมื่อไหร่คุณมีอำนาจคนนั้นจะออกครับเข็มขัดเส้นแรกคืออะไรครับแล้วทำไมถึงชอบไรเดอร์ทำไมชอบไรเดอร์บอกไปแล้วนะครับเข็มขัดเส้นแรกของผมเป็นเดนโอครับผมเป็นเส้นแรกเลย QA ถ้าพี่เป็นไรเดอร์ได้ตัวหนึ่งจะเป็นตัวไหนครับแล้วทำไมด้วยเป็นดีเคทครับ มันจะไปไหนก็ได้มันจะแปลงร่างเป็นตัวไหนก็ได้มันอิสระดีอะในความคิดนะ Will you marry me as a QA พี่มีนาเจอกันครั้งแรกพี่เม้งรู้สึกยังไงเมื่อมีแฟนคลับที่อยากเป็นเพื่อนกับพี่เม้งมากๆวงเล็บผมคือคนที่คอสมาไรเดอร์บิลตอนงานเจแปนแท็ก Q&A อันนี้น้องผมเองนะครับน้องโอมจำได้จริงคือผมชอบคือผมไม่ได้ยึดติดว่าแบบเป็นผู้ติดตามผมหรือเป็นอะไรยังไงนะครับคือผมรู้สึกว่าทุกคนอ่ะเป็นเพื่อนกันได้นะครับแล้วรู้สึกผมแฮปปี้ที่หลายๆคนเข้ามาแล้วก็เอ้ยสวัสดีครับพี่อะไรอย่างงี้นะฮะอยากที่จะแบบเป็นเพื่อนกับผมจอยกับผมอย่างเงี้ยเฮ้ยผมรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยโอเคคำถามใน Facebook หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันใน YouTube นะครับโอเคไปดูกันเลย QA ไม่มีอะไรจะถามค่ะแค่อยากออกคลิป
What แท็ก Q&A พี่มีวิธียังไงที่กล้าทำอะไรต่างๆอย่างเช่นแต่งหญิงผมอยากได้ความกล้ามากขึ้นเวลามีงานกลุ่มผมก็ถูกจัดเยียดให้เป็นพรีเซนต์หน้าห้องอะครับแต่ผมก็อายเรื่องความกล้าแค่เรามีความมั่นใจในตัวเองนะครับตัวอย่างเรื่องการพรีเซนต์งานอย่างแรกอ่ะคุณควรที่จะแบบท่องสคริปต์ที่คุณจะนำเสนอสักประมาณ 2-3 รอบเพื่อที่คุณมั่นใจได้ว่าคุณสามารถพูดมันได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ผิดพลาดนะครับเท่านั้นแหละคุณก็จะมีความมั่นใจผมเชื่อว่าคุณทำได้เอาจริงๆไม่มีใครมันไม่ยากเกินสำหรับใครทุกคนหรอกครับทุกคนสามารถทำได้นะครับขอแค่คุณมีความมั่นใจในตัวเองแค่นั้นเองนะครับQ&A พี่เกิดปีอะไรครับพี่ชื่ออะไรพี่เคยอกหักไหมมังงะที่พี่ว่าจะโอ้เดี๋ยวเอาคำถามดีแล้วกันนะผมเกิดปี40นะครับปีนักสัตว์เป็นปีฉลูครับผมQ&A พี่ชอบแต่งหญิงหรือเปล่าครับและซื้อชุดที่ไหนอยากไปซื้อบ้างจะพูดว่าชอบดีไหมอ่ะคือมันก็มีความสุขนะครับที่ได้ทำนะครับส่วนชุดซื้อที่ไหนก็ผมก็ซื้อตามร้านทั่วไปปกตินะครับตามร้านทั่วไปเลยจริงๆพี่มีสัตว์เลี้ยงไหมครับถ้าชอบสัตว์ชนิดหนึ่งไหนพันไหนครับถามว่าผมมีสัตว์เลี้ยงไหมถ้าเกิดชอบจะชอบพันไหนใช่ไหมผมมีสัตว์เลี้ยงครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงผมมันจะอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเป็นแมวนะครับเป็นแมว3ตัวตัวน้องเล็กสุดท้องนะครับชื่อเฉากล้วยครับผมตัวน้องคนกลางชื่อเงินนะครับเป็นตัวเมียตัวขาวดำชื่อนินเป็นพี่คนโตนั่นแหละฮะถ้าเกิดผู้ชมอยากสมทบทุนค่าอาหารแมวเลี้ยงผมก็ส่งเข้ามาที่เลขบัญชีนี้รอเล่นนะรอเล่นนะ Q&A เป้าหมายที่พี่มาทำคลิปคืออะไรอะคะแล้วถ้าพี่ประสบความสำเร็จพี่จะทำต่อไหมคะเอาจริงๆคือมันเป็นความฝันของผมคืออีกหนึ่งอย่างก็คือผมทำและผมมีความสุขด้วยนะฮะเอาจริงๆคือเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแต่เป็นคนที่อยากสังสรรค์ในเวลาเดียวกันดูขัดแย้งไหมซึ่งการทำวิดีโอมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผมมากที่สุดแล้วเว้ยคือผมสามารถอยู่ในห้องแต่ผมยังสามารถคอนเนคชั่นกับคนอื่นๆได้จากคนที่มาดูคลิปผมจากคนที่มาคอมเมนต์คลิปผมนะครับอันเนี้ยเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบทำคลิปวิดีโอลง YouTube เหลือเกินส่วนถ้าพี่ประสบความสำเร็จพี่จะทำต่อไหมทำต่อเรื่อยๆแน่นอนครับทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะไม่มีแรงจะทำครับผมนี่อันนี้กูก็เริ่มไม่ค่อยจะมีแรงทำไมพี่ถึงชอบผลงานของอาจารย์จุนจิอิโต้ครับและทำไมพี่คิดที่จะอยากอ่าน Attack Q&A ชอบลายเส้นแกเจอแกครั้งแรกจากการที่ว่ามีคนเอารูปผลงานคร่าวๆของแกที่เป็นหน้าอารวยกับโพสลงเฟซแล้วผมดูครั้งแรกผมสะดุดตามากว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนการ์ตูนมังงะที่เราเคยอ่านมาก่อนอะลายเส้นแบบเนี้ยคือมันเป็นเอกลักษณ์มากๆคุณผู้ชมแล้วพอรู้เป็นอาจารย์อิโต้ปุ๊บก็คือหลังจากนั้นก็คือแบบคุ๊บตามงานมาหมดนะครับความรู้สึกตอนอ่านสูญสิ้นความเป็นคนของอาจารย์อิโต้จุนจิรู้สึกยังไงครับ Attack Q&A ตักกระหรือผวังบางอย่างในเรื่องมันทำให้ผมงงไปหมดเลยนะครับคือมันจะมีสับเซตความแตกต่างระหว่างสุดที่ความเป็นคนกับเปิดคลังสยองซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยคุณชมถ้าเกิดคุณชมเทียบดูดีๆแล้วมันไม่เหมือนกันเลยพี่เอาชุดคลอสมาจากไหนคะเห็นลงรูปบ่อยๆแต่ Q&A เรียกมันว่าชุดคลอสไม่ได้หรอกมันเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นชุดที่แบบทำตามคาแรคเตอร์ตัวไหนในอนิเมะนะครับมันก็เป็นชุดแบบชุดทั่วไปนะฮะ Q&A animation หรืออนิเมะเรื่องโปรดของพี่คืออะไรคะนารูโตะครับเป็นอนิเมะที่ผมชอบที่สุดแหละรู้สึกว่ามันเป็นอนิเมะที่แบบหาเนื้อเรื่องแบบนี้จากไหนไม่ได้อีกแล้วอะแล้วพอเราไปรู้ถึงอินไซต์สตอรี่ของมันอะมันไม่ได้เป็นแค่เนื้อเรื่องแค่นี้คุณผู้ชมแต่ว่าแบบมันมีแบบเป็นเนื้อเรื่องหลักอย่างนี้แล้วมันก็มีรากแขนงแตกออกไปเยอะมากคือแบบทั้งเรื่องตระกูลแบบการ์ตูนอุจิวะอะไรเงี้ยพวกเซนจูพวกโหQ&A พี่มีแรงบันดาลใจอะไรในการทำ YouTube เหรอครับเอาจริงเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนเลยนะครับก็คือแฟนคลับทุกคนที่ติดตามผลงานนะครับพวกคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมอยากที่จะอัดคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปลง YouTube ทุกวันนะครับถ้าเกิดผมมีแรงขนาดนั้นผมทำไปแล้ว Q&A พี่อายุกี่ปีพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคลิปนี้จะลงวันที่26ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมพอดีนะครับมีหลายๆคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าผมไปแล้วผมขอบคุณมากนะครับผมอาจจะลืมพูดในคลิปผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอายุครบกี่ปีนะครับมีคนถามมาเยอะมากผมกะจะมาตอบในคลิปนี้แหละวันนี้ที่ลงคลิปนะครับผมจะอายุครบ23ปีบริบูรณ์นะครับเพราะผมเกิดปี40นะฮะส่วนพี่เป็นคนจังหวัดอะไรผมเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับผมทำไมถึงชอบผลงานของอาจารย์โตจุนจิล่ะคะและชอบผลงานเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวเรื่องไหนมากที่สุดคะทำไมถึงชอบตอบไปแล้วนะครับชอบผลงานเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวเรื่องไหนมากที่สุดผลงานเรื่องยาวครับก้นหอยมรณะแท็ก Q&A มีแฟนแล้วหรือยังครับถ้ามีแฟนแล้วช่วยอวดแฟนหน่อยครับ ผมมีแฟนแล้วนะครับก็คือพี่มีนานั่นแหละอยู่ไปดูได้ในคลิปสุดซึ้งความเป็นคนนะครับ
พี่ร้องเพลงเป็นไหมครับแล้วถ้าร้องเป็นขอสักหนึ่งบทเพลงครับถ้าร้องไม่เป็นก็ขอสักหนึ่งท่อนครับ Attack Q&A โหยกูพูดยากเลยผมก็ร้องพอท่าแหละแต่แค่มันร้องไม่เพาะยกตัวอย่างเช่นรักก็คือรักลงก็คือลงคิวเนผมว่าพี่ไปทำเกมหรือเล่นเกมคนดูอาจเยอะแล้วก็มีอะไรต่ออะไรขอบคุณครับสวัสดีครับ คือน้องจะแนะนำให้ผมไปแคสเกมใช่ไหมหลายคนอาจจะไม่รู้ก่อนนั้นเนี่ยผมเริ่มต้นจากการแคสเกมมาก่อน ผมไม่ได้เปิดตู้มาทำต่อเองนะผมทำอีกชแนลนึงมาก่อนเป็นการแคสเกมขอไม่บอกแล้วกันนะถ้าเกิดใครรู้จักผมเป็นแบบไซส์สตอรี่จริงๆอ่ะแบบเมื่อหลายปีก่อนอ่ะผมเปิดชแนลแคสเกมมาก่อนเว้ยตอนนี้ยังไม่ปิดยังอยู่นะครับใบให้ว่าชื่อมีคอมเมนต์กูขอไปบอกต่อแล้วกันนะว่าผลงานในนั้นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมบอกน้องนะครับผมก็เคยทำแล้วแม่งไม่เวิร์ก Q&A ข้างสยองตอนไหนที่พี่คิดว่าน่ากลัวที่สุดครับสำหรับผมนะตอนหน้าต่างข้างบ้านครับส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเล่าถึงเรื่องคนแปลกหน้าผู้หญิงแปลกๆที่อยู่หน้าต่างข้างบ้านเราซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันใกล้ตัวเรามากๆคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นสัตว์ประหลาดในท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันใกล้ตัวเราขนาดนั้นนะครับเพราะว่าความใกล้ตัวแบบเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันสามารถเกิดกับใครก็ได้ผมเลยรู้สึกแบบไอ้กูกลัววิเศษนะครับเพราะว่าตอนเด็กอะหน้าต่างบ้านผมอะมันไปติดกับข้างบ้านเว้ยและข้างบ้านผมเขาเป็นคนเป็นผู้ป่วยแล้วเขาชอบออกมาข้างนอกตอนกลางคืนแล้วมาทำอะไรแปลกๆอันนี้ผมพูดจริงๆนะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าไซส์สตอรี่ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับพี่มีจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจอย่างไรในการทำ YouTube คะหนูจะนำไปทำบ้างช่วงนี้หมดไฟมากเลยค่ะถ้าคิวเน่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับภาวะหมดไฟเนี่ยเป็นภาวะที่ใครหลายๆคนก็เป็นนะครับผมส่วนตัวก็มีเหมือนกันนะครับมาเป็นระลอกส่วนกำลังใจในการทำ YouTube แรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นคือน่าจะเป็นพวกแบบรุ่นพี่อินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆย้อนกลับไปหลายปีก่อนเลยยุคเฟื่องฟูนะน่าจะมี3คนที่ทำให้ผมอยากเป็นยูทูบเบอร์พี่ออยลอเบเกอร์โหเด็กรุ่นนี้จะรู้จักไหมถ้าใครรู้จักพี่อ้อยคือเป็นจุดเริ่มต้นของแคสเตอร์ของไทยผมไม่มั่นใจใช่หรือเปล่าแต่ผมจำได้แค่ว่ายูทูบเบอร์คนแรกที่แคสเกมคนแรกผมรู้จักคือแกนะครับคนที่2ก็คือพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์แล้วคนที่3ก็คือพี่เบลิเฟอร์ครับ3คนนี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากทำ YouTube และอยากเป็นแบบพี่ๆเขานะครับจุดเริ่มต้นทำให้พี่ชอบแต่งหญิงคืออะไรคะขอให้ได้สาธุ Attack QA ขอให้ได้นี่คืออะไรครับขอให้ได้ออกคลิปหรืออะไรจุดเริ่มต้นจำได้ว่าผมถ่ายรูปจะเปิดให้ดูจุดเริ่มต้นคือผมถ่ายรูปนี้เว้ยคือเป็นหน้าผมเองที่ใส่วิกอยู่นะครับอันนี้ชุดไม่เกี่ยวชุดผมวาดเอาแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็พอไปวาดไปวาได้อยู่อะไรอย่างนี้คือรูปนี้ถ่ายเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับรูปเมื่อกี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับโคตรเขินเลย Q&A ระหว่างโทมิเอะกับโยจังพี่ชอบตัวละครไหนมากกว่ากันครับโทมิเอะครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าจะพยายามทำไซส์สตอรี่ของตัวโทมิเอะที่เป็นเรื่องสั้นต่างๆออกมาเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำมาแค่ตอนเดียวคือแอ่งน้ำตกนั่นเองนะครับจริงๆโทมิเอะคือแบบมีเรื่องเยอะมากนะฮะเดี๋ยวก็ยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับที่ทำงานประจำอะไรหรือเรียนอยู่ครับ Attack Q&A ตอนนี้ผมทำงานประจำอยู่นะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับคือหน้าที่ผมจะทำตัวแบนเนอร์หรือว่าตัวสื่อที่คุณผู้ชมจะเห็นตามที่มันเป็นโปสเตอร์ตามโรงพยาบาลหรือไม่ก็แบบเป็นโบชัวทั่วไปของโรงพยาบาลนะครับผมเคยทำเรื่องน่าอายที่สุดไหมคะขอฟังหน่อย Attack Q&A เรื่องน่าอายที่สุด นี่ผมจำความได้เลยคือช่วงที่ผมเป็นเด็กอนุบาลเว้ยตอนนั้นน่ะผมกินนมเยอะมากเด็กๆ เขาจะสอนเสมอว่าเวลากินอะไรเยอะและเราควรที่จะเลยออกมาก่อนนอนเพราะว่าเหมือนมันเป็นการไล่แก๊สในกระเพาะครับและคือวันนั้นน่ะผมกินนมเยอะมากแต่ผมไม่เลยก่อนนอนนะครับทำให้ผมอ้วก โอ้ยกลัวทำให้ผมอ้วกออกมาที่ที่นอนของผมพอผมอ้วกแล้วอะเพื่อนๆผมแม่งก็นอนหมดผมก็เลยไม่กล้าที่จะเดินไปบอกอาจารย์สิ่งที่ผมทำก็คือผมอะเอาตัวนอนทับอ้วกตัวเองแล้วก็นอนทับอย่างนั้นไว้จนเพื่อนๆทุกคนตื่นและทุกคนก็ปลุกผมแต่ผมไม่ยอมตื่นจนกระทั่งอาจารย์มาจับตัวผมแล้วก็พลิกแล้วก็เห็นความรักของผมที่อยู่บนเตียงนอนของผมนะครับแล้วแบบเพื่อนทุกคนก็แบบอีแม่งณตอนนั้นแม่งเป็นโมเมนต์ที่แบบกูรู้สึกกูอายที่สุดอ่ะอายที่สุดจนแบบอยากจ่อหน้ามุดแผ่นดินหนีตรงนั้นเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยเล่าอะไรอยู่เนี่ย Q&A ของสะสมมาเรื่อยๆของพี่มีกี่ชิ้นครับโอ้ไม่เคยนับครับถ้ามีโอกาสจะถ่ายคลิปนับให้นะครับ Q&A ตอนตัดคลิปพี่เหนื่อยไหม
อันนี้น้องก็น่าจะเห็นรูปที่ผมเคยโพสต์เป็นรูปนี้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภาพตอนผมตัดคลิปเปิดครั้งสยองคือถามผมเหนื่อยไหมเอาจริงๆทุกวันนี้ที่ผมมาทำคลิปแบบนี้ผมเอาเวลาส่วนตัวผมมาทำไงมันเลยทำให้ผมมีความเหนื่อยมากๆนะครับก็คือเหมือนว่าผมทำงาน 9:00 นจนถึง 6:00 นนะครับกว่าจะกลับไปถึงบ้านก็มืดค่ำกว่าจะถ่ายคลิปเสร็จนะครับจะตัดต่อก็คือถ่ายตัดต่ออีกวันนึงนะครับแล้วก็ลงอีกวันนึงไปเลยเช่นตารางการที่ผมถ่ายคลิปเปิดครั้งสยองนะตอนนี้ก็คือถ่ายคืนวันพุธและหัสส่วนคืนวันศุกร์ผมจะต้องตัดให้เสร็จเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้ววันเสาร์ผมจะไม่ค่อยว่างผมจะต้องมีธุระตลอดเพราะฉะนั้นผมจะต้องตัดคลิปเนี้ยให้เสร็จหมายถึงคลิปเปิดครั้งสยองนะให้เสร็จภายในวันศุกร์ซึ่งมันจะดึกขนาดไหนผมต้องตัดให้เสร็จมีวันนึงผมตัดตั้งแต่ตอนประมาณ 4:00 นจนถึงประมาณ 3:00 นกว่าจะอัพเสร็จประมาณ 4:00 นแล้วพรุ่งนี้เช้าประมาณ 10:00 นผมต้องตื่นใหม่ซึ่งมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะครับก็คือตอนนี้คือพยายามเวทน้ำหนักอยู่ไม่ให้ตัวเองเหนื่อยจนเกินไปนะครับแต่อย่างที่สัญญาทุกคนเอาไว้ว่าอย่างน้อยจะมีคลิปดู1คลิปต่อ1สัปดาห์แน่นอนขั้นต่ำคือ 1-2 คลิปนะครับคิวเอพี่คิดยังไงกับการทำ YouTube ผมคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะทำให้มันเป็นอาชีพในฝันของผมในอนาคตนะครับถ้าเกิดมันทำได้ Q&A อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของพี่คะเป้าหมายสูงสุดของผมอยากที่จะมี 100,000 ซับสไครเบอร์ด้วยภายในปี2021เป็นเป้าหมายของผมสูงสุดตอนนี้เลยนะฮะ Q&A มีแผนจะทำวล็อกต่างประเทศไหมครับปลออยากพามาป่วนโปรเซสอันนี้น้องเอิร์ทนะครับอันนี้น้องที่รู้จักผมเองถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวก็จะถ่ายวล็อกนะเอาจริงคือผมเคยไปเที่ยวฮ่องกงรอบนึงแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นวล็อกอยู่แต่ว่าไม่ลงในช่องนี้อยู่ในช่องเก่าที่ผมเป็นช่องแคสเกมนั่นแหละอย่าไปหาดูเลย Q&A ทำไมพี่ขอพี่วินาเป็นแฟนครับอยากรู้ว่าทำไมขอเป็นแฟนไปดูคลิปนี้สปอยเป็นการขายของนะครับไปดูคลิปนี้ Q&A ทำไมพี่ถึงรออันนี้ผมไม่ได้รู้สึกไม่ได้มองว่าตัวผมหล่อนะครับคือผมรู้สึกว่าความหล่อสวยมันไม่ได้มีจุดตายตัวชัดเจนว่าคนหน้าแบบนี้หล่อนะคนหน้าแบบนี้สวยนะคนดำไม่หล่อคนขาวต้องหล่ออย่างเงี้ยผมไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นนะครับผมรู้สึกว่าคนทุกคนน่ะมันมีความหล่อสวยในตัวเองอยู่แล้วซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้คิดว่าหน้าตาผมหล่ออะไรขนาดนั้นนะผมก็เป็นแบบคนๆนึงที่มันจำเบ้าหน้าแบบนี้ได้นะครับนั่นแหละคุณผู้ชมโอเคนะครับคร่าวๆประมาณนี้หมดแล้วประมาณ 60-70 คำถามนะครับอาจจะมีบางคนที่ผมไม่ตัดมาลงในคลิปต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคำถามของคุณที่พูนทีมมาผมอ่านหมดทุกคำถามนะครับแต่ว่าบางคำถามเนี่ยมันอาจจะไปซ้ำกับคำถามอื่นที่ผมตอบไปแล้วนะครับอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ออกในคลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะตอบคำถามคาใจของใครหลายๆคนไม่มากก็น้อย นะฮะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดผมมีโอกาสตอบผมก็จะพิมพ์ตอบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับในฐานะที่วันนี้เป็นวันเกิดของผมนะผมก็ขออนุญาตอวยพรให้ตัวเองนะฮะให้ผมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผมจะสัญญาครับว่าผมจะพยายามอัพคลิปบ่อยๆจะไม่หายไปนานนะครับแล้วก็ผมก็จะพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ของผมด้วยนะครับผมจะทำคลิปดีๆให้คุณผู้ชมมาดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งไว้ด้วยนะครับและอย่างที่ผมบอกครับ Challenge 50,000 Subscriber ในสิ้นปีนี้นะครับใกล้จะครบแล้วเหลืออีกแค่ 15,000 เท่านั้นนะครับกับเวลาอีกประมาณ1เดือนเต็มนะฮะแม่จะได้หรือเปล่านะรุนเหลือเกินสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ พูดคุยไทยวิดีโอนะครับคือคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางคำถามพี่มันมีเรื่องเกี่ยวกับไรเดอร์หรือมีอะไรอย่างอื่นมาด้วยนะครับอันนี้ทำความเข้าใจกันนะครับคนละครึ่งทางนะฮะต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าใครตามผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยจะรู้ว่าผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไรเดอร์มาก่อนใน YouTube นะแต่ถ้าเกิดเป็นใน Facebook อ่ะก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ว่าผมมาทำเรื่องเกี่ยวกับครั้งสยองแล้วใน YouTube เลยกลายเป็นว่าตัวคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับไรเดอร์อาจจะน้อยลงสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันครึ่งทางนะครับคือจะบอกก่อนว่า YouTube Channel ของผมอ่ะมันจะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับตอนนี้นะจะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่นะครับผมจะทำเป็นรายการเปิดครั้งสยองที่จะมาทุกสัปดาห์นะครับส่วนคลิปไลฟ์สไตล์ที่จะมาแซมๆเนี่ยคือทั่วไปครับผมอาจจะแบบไปถ่ายวอล์กบ้างห
รือว่าบางทีอาจจะมีอัปเดตข่าวสารไรเดอร์บ้างมีการทำโมของเล่นหรือว่ารีวิวของที่ผมซื้อมาใหม่อะไรอย่างนี้บ้างนะครับคนละครึ่งทางทำความเข้าใจกันก่อนนะครับต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นบางทีในคลิปเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยผมมาตามพี่จากไอ้เปิดคลังสยองอ่ะทำไมอยู่แบบเอ้ยมีคนถามพี่เกี่ยวกับไรเดอร์วะหรือว่าบางคนที่ตามผมมาเพราะว่าชอบไรเดอร์อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมอยู่มีคำถามเกี่ยวกับไอ้มังงะสยองขวัญด้วยคืออะไรวะงี้นะครับทำความเข้าใจคนละครึ่งทางนะครับก็คือผมทำทั้งสองเรื่องนั่นแหละนะฮะแต่ว่าพยายามบาลานซ์ให้ทั้งอย่างให้ทั้งสองเรื่องเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะครับโดยที่ว่ามีผมเป็นตัวสื่อกลางนะฮะคุณผู้ชมจะได้ดูคลิปโดยที่มีผมเป็นเหมือนกับเพื่อนคุณผู้ชมคอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณฟังนะครับคือผมอยากให้เข้าใจกันในจุดนี้คือผมอยากให้รู้สึกในแบบนี้นะฮะก็ถ้าใครที่อยู่ใน Facebook แฟนเพจผมยังไม่กดไลค์ยังไม่กด Subscriber ยังไม่กด Subscriber YouTubeไปกดด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ใน YouTube Channel ของผมและยังไม่ได้กดไลค์เพจไปกดไลค์เพจด้วยนะครับเพราะว่าบางทีบางข่าวสารผมจะลงแค่ใน Facebook Fanpage ไม่ลงใน YouTube หรือบางรูปอาจจะลงแค่ในชุมชน YouTube ไม่ลงใน Fanpage นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะมี2 อย่างเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำไปกดไลค์ทั้งเพจและกดติดตามทั้งใน YouTube Channel นะครับคร่าวๆประมาณนี้ทำความเข้าใจกันด้วยนะฮะแล้วก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยสำหรับใครบางคนที่ผมอาจจะไม่ได้ออกคลิปหรือว่าอาจจะไม่ตอบคำถามคุณนะครับเหตุผลนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคำถามคุณอาจจะซ้ำของคนอื่นแล้วนะฮะต้องบอกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ครับผู้ชมวันนี้ที่ลงคลิปเป็นวันเกิดผมเอง Happy Birthday to me สวัสดีครับเป่าเทียนก่อน